ับเรียนป .3 ทุกคนพบกับอักษรออนเลอร์วิชาวิทยาศาสตร์นะครับมาพบกับครูมแม็กพร้อมกับหนังสือคู่ใจของเราหนังสือวิทยาศาสตร์ป .3 เล่มที่1ของอักษรนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงบทใหม่กันแล้วหลังจากเรียนเรื่องแรงกันไปนะครับเราจะมาเจาะลึกกันในบทที่2ของเราชื่อบทก็คือแรงแม่เหล็กและหัวข้อของวันนี้คือแม่เหล็กครับครั้งที่1ครับ ก่อนที่เราจะเข้าใจเรื่องของแรงแม่เหล็กเนี่ยเราต้องมารู้จักก่อนว่าคําว่าแม่เหล็กเนี่ยคืออะไรหลายๆคนนะครับนักเรียนเนี่ยครูแม็กคิดว่าก็น่าจะพอที่จะเคยเล่นมาแล้วนะครับคุณพอ่ออาจจะซื้อมาให้ใช่ไหมโอ้มันจะดูดกันได้มันจะดึงกันได้บางคนนะครับก็จะมีเข็มทิศใช่ไหมเรียนลูกเสือต้องมีเข็มทิศใช่ไหมเข็มทิศทำไมมันถึงหันไปหันมาได้ เราหันทางนู้นเราหันทางนี้ทําไมเข็มทิศถึงยังชี้ทางเดิมได้นะครับเดี๋ยวเรียนบทนี้เสร็จเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องราวราวนี้กันหมดเลยนะครับโอเคพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มต้นบทนี้เรามาศึกษาคําศัพท์ที่น่าสนใจกันก่อนดีกว่าครับนี่เลยนะครับคําศัพท์คําแรกของเราครับ M A G N E T m a ก n e ็ T, นะครับก็คือแม่เหล็กนั่นเองครับ แม่เหล็กเนี่ยเวลาเราจับดูนะครับมันก็จะแข็งแข็งเป็นแท่งๆนะครับแข็งแข็งนะครับเอาไปดูตู้เย็นก็อุ้ยอุยดูตู้เย็นได้เอาไปดูตะปูอุ้ยดูดูตะปูได้นะครับอ่าะครับก็เลยนํามาให้รู้จักกับอีกคํานึ่งคือคำว่าแมกเนติกสิ่งนะครับแมกเนติกสิ่งนะครับสิ่งก็คือวัตถุใช่ไหมวัตถุที่มีความเป็นแม่เหล็กอยู่นะครับเราเรียกว่าเป็นสารแม่เหล็กนั่นเองครับ วัตถุได้ก็ตามที่เป็นสารแม่เหล็กนะครับหรือเรือกเต็มๆคือสารที่แม่เหล็กดูดเนี่ยนะครับก็จะถูกดูดโดยแม่เหล็กได้ตัวอย่างเช่นครูแม็กเอาแม่เหล็กมานะครับไปดูดอะไรดีนะดูดผ้ามันดูดได้ไหมมันดูดไม่ได้ก็แปลว่าผ้าเนี่ยไม่ใช่สารแม่เหล็กนะครับผ้าไม่ใช่สารแม่เหล็กนะครับโอเคคาต่อมาครับคําว่าดูดกันครับ attract นะครับ attract ไม่ใช่ attack นะนั้น attack นั้นจู่โจมนะอันนี้ attract นะครับโอเคดูดกันแล้วก็ r e p e l นะครับก็คือผลักกันนั่นเองครับผลักกันนะครับก็แสดงว่าต้องเดี๋ยวมีทั้งแรงดึงดูดแล้วก็แรงผลักกันแน่เลยจริงไหมโอเคนะครับเข้าใจกันเรียบร้อยนะครับคำศัพท์ง่ายๆน่ารักน่ารักผ่านไปใครกลัวลืมก็จดเอาไว้อีกรอบหนึ่งนหมจดใหญ่เลยจดใหญ่เลยน่ารักเลยนะครับจดได้อีก4คํคำละนะครับ โอเคมาดูรูปนี้ครับรูปนี้เนี่ยคุณแม่คิดว่านักเรียนหลายคนต้องเคยเห็นแน่ๆเลยใช่ไหมน้ำเงินกับแดงเนี่ยคุ้นมากเลยนะครับสังเกตนะครับตรงบริเวณที่เป็นนะครับฝั่งด้านน้ำเงินเนี่ยนะครับเขาจะมีตัว S นะครับสลักไว้นะครับมาจากคำว่า s o u t นั่นเองครับ S O U T H นะครับ s o u t นะครับแปลว่าใต้นั่นเองครับถ้าเป็นเรื่องของภูมิศาสต์นะครับภาคใต้นะครับครัวโลกใต้ แต่ถ้าเป็นเรื่องของแม่เหล็กเนี่ยเราเรียกว่าขั้วใตา้ขั้วใตา้ไม่ต้องมีคําว่าขั้วโลกนะขั้วใต้นะครับส่วนตัวเนะครับ, N o R T นรบ NORTH นะครับ North นะครับก็คือขั้วเหนือนั่นเองอะนะครับแสดงว่าเขาต้องชอบใช้สีสองสีนี้ในการระบุจริงไหมเห็นคนถือแท่งแม่เหล็กมาไกลๆไม่รู้หรอกอันไหนขั้วเหนือขั้วใตา้มองไม่เห็นนะตัว S นสะมันเล็กมากก็ดูที่สีเอานะครับน้ำเงินเป็นขั้ว ตายนำเงินเป็นขั้วตายน้ำเงินเป็นขั้วตายนำเงินเป็นขั้วตายนำเงินเป็นขั้วตายงั้นอีกสีหนึ่งสีอะไรสีแดงก็เป็นขั้วเหนือจังแค่ขั้วเดียวพอนำเงินเป็นขั้วตายน้ำเงินเป็นขั้วตายนะครับโอเคนะครับนี่นะครับดูดนะครับคลิปคุณแม่ถามก่อนว่าคลิปเนี่ยคลิปหนีบกระดาษเนี่ยนะครับที่เราเอามาหนีบกระดาษเนี่ยปกติแล้วคลิปเนี่ยมันดึงดูดเองไหมมันดึงดูดกันเองไห เอาคลิปอันที่1มาดูดคลิปอันที่2มันไม่มีแรงดึงดูดนะครับแสดงว่าตัวคลิปเองเนี่ยนะครับขอเน้นนะว่าไม่ใช่แม่เหล็กแม่เหล็กคือที่ถืออยู่ตรงนี้โอเคไหมครับคลิปเนี่ยนะครับไม่สามารถไปดูดตะปูได้คลิปเนี่ยไม่สามารถไปดูดเส้นลวดได้นะครับแต่คลิปถูกดูดได้คลิปเป็นสารแม่เหล็กนั่นเองครับเก่งมากแยกออกไหมงั้นคุณแม่ถามหน่อยนะครับนี่เลยตะปูเป็นแม่เหล็กหรือเป็นสารแม่เหล็ก อาตะปูต้องเป็นไรเป็นสารแม่เหล็กเพราะถูกแม่เหล็กดูดได้ครับสารที่ถูกแม่เหล็กดูดนั่นเองโอเคเนอะเอาละครับมีคําถามไหมอาคนที่ถามละแม่เหล็กคืออะไรอะมาถามเข้มเมื่อกี้เราให้ฟังนี่ไม่ได้ฟังเลยเหรอไงนะครับต่อมาเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นได้อย่างไรเอา้าถามอีกก็เมื่อกี้เล่าแล้วนะโอ้โหก็คือมันเป็นแม่เหล็กแล้วก็สารแม่เหล็กนั่นเองนะครับมาดูการ์ตูนดีกว่าของชอบเราเลยครับ ชวนอ่านชวนคิดก่อนเรียนตอนสิ่งนี้เรียกว่าอะไร <im it> ะมาแล้วนะครับช่องแรกครับคุณครูนั่งสวยอยู่เลยครับคุณครูนั่งสวยอยู่เลยครับ <im it> คุณครูครับผมเจอแท่งสีดำสองแท่งมันดูดสิ่งต่างๆได้ด้วยนะครับ <im it> คุณครูนะครับแท่งสีดำสองแท่งแวบแรกนะครูแม็กนึกถึงถ่านรู้จักถ่านไหมที่แบบเอาไว้เผาแบบทำกับข้าวถ่านแต่ว่ามันบอกว่าอะไรเนี่ยมันดูดสิ่งต่างๆได้ด้วยเออไม่ใช่ถ่านนะนี่ไม่ใช่ถ่านแล้วนะ ไหนคุณครูบอกว่าไงเอ่ยไหนคะขอครูดูหน่อยอ่ะยื่นให้คุณครูโอ้ยคุณครูสวยนะเนี่ยคุณครูสวยหนะครับต่อครับแล้วมันดูดอะไรได้บ้างคะอนักเรียนมาถามปุ๊บคุณครูถามกลับเลยช่วยให้เกิดกระบวนการการคิดเห็นไหมเออมันดูดได้เนี่ยแล้วมันดูดอะไรได้บ้างใช่ไหมครับนะมีอะไรบ้างเลวนะหนึ่งสองสามมันไม่ดูดดินสอนะครับ ดินสอที่เราใช้กันเนี่ยเป็นดินสอไม้ใช่ไหมดินสอไม้นักเรนบางคนใช้ดินสอพลาสติกนะครับลองเอามาวางใกล้ๆกับแท่งแม่เหล็กมันดูดไหมมันไม่ดูดหรอกเออนะครับเนี่ยคุณแมกดูแล้วเป็นแท่งแม่เหล็กก้อนดำๆนะโอเคมันดูดกิฟตติดผมของหนูค่ะ,ะกิฟตติดผมเด็กผู้ชายครับเคยเห็นกิฟตติดผมไหมคือเอามันหนีบผมหนีบผมก็ปึ๊บแบบน,นี้มันจะมีโลหะมีโลหะอ่อนๆอยู่บิดได้บิดได้โอ้มันดูดโลหะได้ใช่ไหมอ่านะครับ นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะครับแปลว่าก้อนก้อนนี้มันคืออะไรรู้ยังออมันก็คือแท่งแม่เหล็กนั่นแหละนะครับแตค่คุณครูไม่ยอมเฉลยคุณครูแบบว่าอยากให้นักเรียนคิดเองไหนะอ่านดูสิแต่ผมนะครับแต่พอผมลองเอาแท่งสีดํามาวางใกล้กันมันก็ดูดกันบ้างไม่ดูดกันบ้างครับโอเคเอาแท่งสีดํามาวางใกล้กันมันก็อาจจะดูดกันบ้างและไม่ดูดกันบ้าง ใช่ค่ะครูอ่าครูป็งไงยิ้มอย่างเดียวเลยออแท่งสีดําแท่งนี้คืออะไรหรอครับครูงั้นเรามาฟังคําตอบของคุณครูกันเลยครับคุณครูครับตอบเลยครับคุณครูครับคุณครูตอบเลยครับอ่าคุณครูยิ้มอย่างเดียวเลยอ่ยอยาง,องั้นครูแม็กตอบให้นะครับแท่งสีดํนแท่งนี้ก็คือนะครับแท่งแม่เหล็กนั่นเองเอ้าครูแม็กแล้วเมื่อกี้ครูแม็กบอกว่ามันมีสีแดงกับสีน้ำเงินไม่ใช่หรอใช่คือจริงๆแล้วมันมีสีดำนะครับแต่ว่าเขาก็ทาสีเอาไว้ เพื่อให้มันสังเกตได้ง่ายว่าอันไหนเป็นคั่วอะไรโอเคไหมนะครับแท่งเมล็ที่เราซื้อมาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เคลือบสีแดงสีน้ำเงินบางทีก็เคลือบสีเงินมาสีเงินทั้งอันเลยก็มีนะครับไม่ได้เคลือบมาเป็นสีดําหมดเลยก็มีเหมือนกันนะครับมันมีหลายสีไม่ต้องตกใจนะครับอ่ะโอเคมาอ่านคําถามครับคําถามชวนตอบนะครับแท่งสีดําในสถานการณ์ดังกล่าวคือแร่หรือโลหะ ชนิดหนึ่งที่มีสมบัติดูดวัตถุบางชนิดเพื่อนๆคิดว่าแท่งสีดํานี้คืออะไรแล้วทําไมมันจึงดูดวัตถุบางชนิดได้นะครับอ่ะตอบเลยครับแท่งนี้ก็คือแท่งที่เรียกว่านะครับนี่เลยนะฮะแม่เหล็กนั่นเองครับแม่เหล็กแม่เหล็กนี่แม่เหล็กนะครับอ่ะครับแล้วแท่งสีดานี้นะครับแล้วทําไมมันถึงดูดวัตถุบางชนิดได้นะครับ แท่งแม่เหล็กหนึ่งแท่งเนี่ยนะครับมันจะมีสองขั้วเสมอนี่จะมีสองขั้วเสมอเช่นถ้าปลายด้านซ้ายเป็นขั้วเหนือนะครับปลายอีกด้านหนึ่งก็เป็นขั้วใต้นะครับแล้วรอบๆเนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นหรอกเรามองไม่เห็นหรอกแต่ว่ามันมีอยู่จริงมันมีสิ่งที่เรียกว่าสนามสนามแม่เหล็กอยู่โอเคไหมครับซึ่งสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อนะครับแท่งแม่เหล็กแท่งอื่นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อวัตถุที่มีส่วนประกอบเป็น วัสดุที่เรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองครับดังนั้นถ้าตอบว่าทําไมจึงดูดบางชนิดได้ก็คือดูดเฉพาะบางชนิดที่เป็นสารแม่เหล็กเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะเพราะว่ามีสนามแม่เหล็กคุณแม็กเขียนนิดนึงนะตรงนี้จะมีสนามนะครับแม่เหล็กอ่ามีสนามแม่เหล็กก็เกิดแรงแม่เหล็กนั่นเองเป็นแรงดึงดูดอโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อย ดังนั้นครับมาสรุปกันเลยว่าแม่เหล็กนั้นคืออะไรโอเคนะครับแม่เหล็กมีแรงดึงดูดหรือแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล็กนะครับด้วยกันแท่งแม่เหล็กมีสนามแม่เหล็กทําให้ดึงดูดวัตถุเห็นไหมมีคําว่าอะไรมีคําว่าสนามแม่เหล็กนี่มีคําว่าสนามแม่เหล็กทําให้ดึงดูดวัตถุที่เป็นสารแม่เหล็กได้ จึงมีการนําแม่เหล็กมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นทําของเล่นอ่าของเล่นเนี่ยมีแม่เหล็กแน่ๆเลยนะครับรถไฟไงใช่ไหมรถไฟปุ้นๆตอนคุณแม่เป็นเด็กเนี่ยจำได้เลยนะอามา่าซื้อรถไฟมาให้รถไฟใส่ฐานเด็กเล่นปุ้นๆประมาณนั้นแหละปุ้นๆนะครับแล้วเราก็จะต้องมีตู้โบกี้ใช่ไหมมันก็จะมีนะครับตะขอมาให้เกี่ยวอ่าตะขอมาให้เกี่ยวแต่ว่าถ้าเกิดไปดูของเล่นเนี่ยเด็กสมัยนีย้ตามห้างเนี่ยรถไฟเขาไม่ตะขอเกี่ยวนะ นะครับเขาใช้เป็นอะไรเอ่ยเขาใช้เป็นแม่เหล็กครับในนี้ก็จะฝังแม่เหล็กเอาไว้ก้อนเล็กๆก้อนหนึ่งนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นไงก็จะฝังแม่เหล็กก้อนเล็กๆไว้อีกหนึ่งก้อนครับพะเราเอามาใกล้กันปุ๊บเนี่ยไม่ต้องไปเกี่ยวเลยไม่ต้องไปเกี่ยวโอเคไหมมันจะดูดกันเข้ามาหาโป๊ะติดกันเลยนะครับพอรถอ่า อ่ะโหรถจักรเนี่ยนะครับวิ่งไปข้างหน้าอ่โบกี้ก็สามารถวิ่งตามได้โอเคไหมนะครับเป็นแรงดึงดูดหรือแรงอ่ถ้าเกิดเราหันขั้วอีกแบบหนึ่งก็จะเกิดแรงผลักได้เหมือนกันนะครับนำมาใช้ประโยชน์เช่นทําของเล่นนะครับหรือว่าใช้แยกสารมเมล็กออกจากวัตถุอื่นเดินมาเดินมาเดินมาถือนี่เลยกล่องใส่ตะปูอันตรายมากนะครับต้องระวังนะแม่เดินมาแม่เดินมาแม่ถือนี่เลยฮะมะม่วงจิ้มพิกกกับเลอ มะม่วงนะครับมี3ชิ้นพริกเกลือคือชามหนึ่งเลยนะโอเคบ้านเดิมนะเดิมนะแล้วชนกันปังอ้าโอ้โหตะปูมะม่วงพริกเกลือลนรวมกันหมดเลยเราไม่อยากมานั่งหยิบตะปูออกทีละอันโอยคุณแม่ทำไมทําอย่างงี้ครับเนี่ยเดินไม่มองทางเลยเราก็ไม่มองจริไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเสียเวลาเราเอาแม่เหล็กดูดเลยดูดป๊ป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  กับเกลือแล้วก็มะม่วงอ่ะก็เก็บไปให้คุณพ่อฐานใช่ไหมโอ้โหลงสารคุณพ่อนะครับก็คือใช้ในการแยกสารแม่เหล็กออกจากวัตถุอื่นนั่นเองครับอ่ะรูปนี้ก็ชัดเจนนะเอ๋นี่เราเรียกว่าสกรูนะครับสกรูอ้อขอโทษทีนะครับนี่เรียกว่าตะปูผิดตะปูตะปูเห็นไหมตะปูเนี่ยนะครับเป็นโลหะใช่ไหมถูกดูดได้ไหมถูกดูดได้นี่นะครับนะฮะน้ำเงินขั้ว ตายน้ําเงินคั่วตายน้ําเงินคั่วตายน้ําเงินคั่วตายจําได้เนอะโอเคเสร็จเรียบร้อยครับมาลองตอบคําถามกันสักนิดหนึ่งครับบอกว่าแท่งแม่เหล็กแ,แ,แตกต่างจากแท่งเหล็กธรรมาดาอย่างไรครับ 1. นนะครับแท่งแม่เหล็กจะดูดแท่งแม่เหล็กเสมอ 2. แท่งแม่เหล็กจะผลักแท่งแม่เหล็กธรรมดาเสมอนะครับโอเคนะฮะแท่งแม่เหล็กจะผลักแท่งเหล็กธรรมดาเสมอ3แท่งแม่เหล็ก อาจจะผักหรือดูดกับแท่งแม่เหล็ก4แท่งแม่เหล็กอาจจะผักหรือดูดกับแท่งเหล็กธรรมดาเวลาอ่านอันนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะมันมี2อย่างคือมีแท่งแม่เหล็กนะครับเป็นแท่งแม่เหล็กหมดเลยแต่ตรงนี้เป็นแท่งแม่เหล็กส่วนข้อต่อมาเนี่ยเป็นแท่งแม่เหล็กมีคําว่าอะไรเอ่ยเป็นแท่งเหล็กธรรมดามีคำว่าธรรมดาเห็นไหมเนี่ยธรรมดาเนี่ยนะครับ เหล็กธรรมดาก็นึกถึงแล้วดีนะฮะนี่งไงไปตามที่ก่อสร้างเนี่ยนะครับจะมีเยอะแยะเลยตะปูใช่ไหมมีลวดนะครับมีเหล็กเส้นใช่ไหมถูกต้องไหมนั่นคือแท่งเหล็กธรรมดานะครับเพราะ,ะขอใช้สีช่วยนิดหนึ่งนะครับขอใช้สีช่วยอันนี้แท่งแม่เหล็กอันนี้แท่งเหล็กธรรมดานะครับโอเคข้อไหนจะเป็นข้อที่แตกต่างอ่าข้อไหนเป็นข้อที่มันแตกต่างกันนะแท่งแม่เหล็กแตกต่างจากแท่งเหล็ก ธรรมดาอย่างไรนะครับนี่เลยข้อนี้คุณแม็กเจอละนะครับข้อที่ผิดก่อนเลยนะแท่งแม่เหล็กกับแท่งแม่เหล็กจะดูดกันเสมอผิดครับผิดครับมันดูดกันก็ได้ผลักกันก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าหันขั้วไหนเข้าหากันโอเคไหมต่อมาครับอันนี้ผิดก่อนนะครับกาทีน่าหนึ่งข้อชึบชบไม่เอาแท่งแม่เหล,ะะล็กจะผลักแท่งเหล็กธรรมดาเสมออันนี้ผิดครับแท่งแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กถาวรจะไปไล่ดูดชาวบ้านนะครับ เหล็กธรดาถูกดูดคลิปถูกดูดคลิปถูกดูดตะปูถูกดูดจะถูกดูดครับไม่ใช่ถูกผลักนะครับอ่าโอเคนะอันนี้จึงผิดครับข้อ2ผิดนะฮะต่อมาครับผมข้อ3แท่งแม่เหล็กอาจจะผลักหรือดูดกับแท่งแม่เหล็กอันนี้ถูกต้องเลยใช่นะครับมันเกิดในทั้งแรงดึงดูดและเกิดในทั้งแรงผลักครับข้อ3ใช่แต่ข้อ4ไม่ใช่นะข้อสบอกว่าอาจจะผลักหรืออาจจะดูดกับแท่งเหล็กธรรมดาก็ได้นะครับก็ได้ใช่ไหมครับซึ่งไม่ใช่ นะครับเกิดเฉพาะแรงอะไรอย่างเดียวเกิดเฉพาะแรงดูดอย่างเดียวครับไม่ผักครับแท่งแม่เหล็กจะดูดสารแม่เหล็กอื่นๆเข้ามาเสมอโอเคไหมนะครับงั้นข้อสีเนี่ยเหมือนเป็นตัวหลอกนะแต่ว่าเราไม่เลือกนะครับเราเลือกข้อที่3นั่นเองครับอ่ะอีก1ข้อนะครับข้อใดกล่าวถึงแรงระหว่างแม่เหล็กได้ถูกต้องนะครับเมื่อวางแท่งแม่เหล็กของเรานะฮะนี่เลยซูข้อบ่ายนะฮะเมื่อวางแม่เหล็กต่างขั้วก,กันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงผลัก ถ้าต่างขั้วกันคือเหนือกับใต้นะครับต้องเกิดแรงดูดข้อนี้จึงผิดครับ 2. เมื่อวางแม่เหล็กขั้วเดียวกันไว้ใกล้กันจะเกิดแรงผลักอันนี้ใช่ไมมใช่แม่เหล็กขั้วเดียวกันต้องเกิดแรงผลักจบเรียบร้อยนะครับตอบข้อที่2งง่ายๆสบายแบบนี้นะครับเริ่มแล้วครับเข้าใจแล้วว่าแม่เหล็กนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวในคาบเรียนหน้าก็จะศึกษาเรื่องนี้ลึกลงไปนะครับเพราะในคาบเรียนนี้เนี่ยห้ามลืมเนื้อหา เด็ดขาดเลยนะครับลืมเมื่อไหร่ก็ไม่ไงเอ่ยแวะมาที่ห <c oughs> นังสือของเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป3เล่มที่1ของอักษรนะครับและพบกับคุณแบ็กได้ใหม่นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education